สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแร็กนาร็อกเอ็มอีเทอร์นอลเลิฟทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมฉลองครบรอบการเปิดเกม3ปีนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับผมกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันเบื้องต้นเลยนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับก็คือ Royal Celebration นะครับก็จะเป็นกิจกรรมพัซเซิลนะครับก็คือทำเควสทั้งหมดให้ได้9เควสแล้วก็ปลดล็อกตัวจิ๊กซอนะครับให้ได้ครบ9ชิ้นนะครับซึ่งสะสมครบ3ชิ้น6ชิ้นและ9ชิ้นก็จะมีรางวัลแจกนะครับผมอย่างเช่นBig Cat Royal Celebration Premium นะครับ Big Cat Watcher นะครับแล้วก็Royal Celebration Dimmy Chase นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่1นะครับในส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็ CelebrationAppreciation Gift นะครับก็ระยะเวลาวันที่31ถึง1ธันวาคม31ตุลาคมถึง1ธันวาคมนะครับก็ในช่วงระยะเวลากิจกรรมนะครับไปคุยกับUnskillful NPC Hunter นะครับที่ Pontera เพื่อรับไอเทมนะครับผมข้อจำกัดอันนี้ก็คือ1 ID ต่อ1ตัวละครนะครับก็จะได้รับไอเทมมากมายอย่างเช่นDimmy Chase ไข่สัตว์เลี้ยงลิมิเต็ดนะครับแล้วก็หมวกสวมใส่นะครับก็คือ Sunbird Wing Cloud นะครับแล้วก็ Shimmering Golden Leaf นะShimmering Golden Leaf นี่ก็คือเป็นไอเทมสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับส่วน Sunbird Cloud เนี่ย Sunbird Cloud นะครับก็น่าจะเป็นตัวโซล่าก็อตเทมถ้าตามชื่อเดิมของ PC นะครับก็คือตัวที่ผมสวมใส่อยู่นี้บนหัวนะครับตอนนี้นะครับที่สวมใส่อยู่บนหัวคุณสมบัติของมันก็จะคือ All Status บวก5นะครับแล้วก็ทุก120วินาทีนะครับก็จะฟื้นฟู HP เต็มนะครับก็คือจะฟื้นฟู HP เต็มทุก120วินาทีนะครับตัวนี้กิจกรรมที่3นะครับก็จะเป็น Big Cat Collector นะครับระยะเวลากิจกรรมก็31ตุลาถึง1ธันวาคมเช่นกันนะครับก็ไปพูดคุยกับ Unskillful Hunter NPC ที่ Pontera เหมือนเดิมนะครับแต่นี้คือจะมีข้อจำกัดนิดนึงคือผู้เล่นนะครับจำเป็นจะต้องปลดหมวกนะปลดหมวกเดี๋ยวแป๊บปลดหมวกใน Adventure Book นะครับตรงเนี้ยปลดเฮดแวร์ให้หมดนะครับคือมันจะมีข้อจำกัดตรงเฮดแวร์อุปกรณ์สวมใส่ไม่ว่าจะหมวกบนส่วนหน้านะครับแล้วก็ส่วนปากนะครับที่เป็นส่วนเฮดแวร์ทั้งหมดนะครับต้องปลดล็อกให้ได้สูงสุด350ชิ้นนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Eternal Love และ Midnight Party นะคือถ้าใครหวังบัตรคูปอง Refinement บวกหมวกบวก12นะครับก็ต้องปลดหมวก3มากกว่าหรือเท่ากับ350รายการนะครับสำหรับ Eternal Love กับ Midnight Party ส่วนเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดนะครับจำชื่อไม่ได้ละเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเซิร์ฟเวอร์ที่3นะครับก็จะมีข้อจำกัดคือปลดหมวกให้ได้220รายการนะครับก็จะได้รับคูปองหมวกบวก12เช่นกันนะครับส่วนรายการอื่นๆก็จะลดหลั่น
กันไปนะครับอย่างเช่น250ชิ้น150 101นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็จะลดเหมือนกันนะครับก็คือจาก240เป็น160 80แล้วก็40นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น Achievement Master นะครับ Achievement ก็คือปลดล็อกพวกเฟสต่างๆเฟสกิจกรรมรายละเอียดต่างๆนะครับหน้าเฟสก็คือตัวนี้นะครับหน้านี้นะครับก็คือต้องปลดล็อกให้ได้ตามข้อกำหนดนะครับสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Eternal Love กับ Midnight Party นะครับจะต้องปลดล็อกให้ได้สูงสุด360รายการนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็240รายการนะครับก็จะได้Royal Celebration Unlock Card Album 1ชิ้นนะครับส่วนลำดับอื่นๆก็จะลดหลั่นกันไปเหมือนกันนะครับก็จะได้การ์ดอัลบั้มแต่เป็นชนิดอื่นนะครับก็จะมีเชฟมาสเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับปลดล็อกความสำเร็จเชฟมาสเตอร์นะครับเพื่อรับวอชเชอร์นะครับแล้วก็ปลดล็อกความสำเร็จเชฟแฮนเตอร์เพื่อรับมาสเตอร์เฟดแล้วก็มาดามคานารีนะครับซึ่งไอเทมพวกนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับรายละเอียดก็ไปสามารถดูได้หน้ากิจกรรมของ4 Server นะครับรางวัลในส่วนกิจกรรมนี้ก็คือสูงสุดก็คือ Refinement คูปองหมวก12สำหรับหมวกนะครับก็รีบไปปลดล็อกเฮดแวร์ให้ได้สูงสุด350รายการนะครับสำหรับ Eternal Love และ Midnight Party ส่วน Server ใหม่นั้น240รายการมาต่อกันที่กิจกรรมที่4นะครับก็จะเป็นพอลิงนะครับระยะเวลากิจกรรมก็จะอยู่ที่วันที่31ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนนะครับก็คืออันนี้คือผู้เล่นจะต้องมาที่แมปพอลิงอีทแลนด์นะครับก็คือเกาะพอลิงนะครับก็คือกำจัดพอลิงนะครับกำจัดพอลิงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็คือจะได้รับวอชเชอร์นะครับสะสมวอชเชอร์เพื่อนำไปแลกรางวัลนะอันนี้วอชเชอร์อันนี้ก็คือสะสมได้100อันต่อวันนะครับ100อันต่อวันแล้วก็ไอเทมดรอปตลอดเวลาไม่ต้องใช้ไอตัวคอมแบทไทม์นะครับสำหรับวอชเชอร์ในกิจกรรมพอลิงนี้จะแลกได้ถึงวันที่1ธันวาคมนะครับรางวัลก็จะมี Celebration Pauling Balloon นะครับแล้วก็ Chimballing Coding Leap กิจกรรมต่อไปกิจกรรมที่5นะครับก็จะเป็นเอกซิงโจ๊กอเดย์นะครับก็ระยะเวลากิจกรรมวันที่31ตุลาคมถึง7พฤศจิกายนนะครับโดยข้อกำหนดก็คือผู้เล่นจะต้องมีเลเวล12ขึ้นไปนะครับไปคุยกับ NPC นะครับ Happy Creature ที่ Pontella นะครับแล้วก็รับคิงโจ๊กนะครับแบบสุ่มเพื่อนำไปแชร์ในช่องแชทก็คือบนแชทนะครับหลังจากแชร์แล้วจะได้ Celebration Happiness Gift Box มา1รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลโบนัสเซอร์ไพรส์พอลลิง1อันนะครับเพื่อแชร์ในช่องแชทโลกครั้งแรกนะครับกิจกรรมนี้จะได้รางวัลเป็นสปาร์คลิงโกลด์ลีฟนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่6เป็นเซเลบเรชั่นเบสซิ่งนะครับระยะเวลากิจกรรมก็วันที่11พฤศจิกาถึง18พฤศจิกายนนะครับผู้เล่นก็จะต้องตามหา NPC Wildnet Explorer นะครับก็คือไปคุยกับ NPC นั้นทุกวันก็จะได้รับCelebration Basing Gift Box
1อันนะครับแล้วก็สุ่มบัฟได้1ชนิดนะครับจาก NPC นะครับแล้วแต่ที่จะสุ่มได้บัฟที่จะสุ่มได้ก็คือความเร็วเคลื่อนที่บวก 10% นะครับphysical damage magic damage บวก 1% แล้วก็ physical damage แล้วก็ magic damage บวก 3% นะครับรางวัลที่จะได้รับก็ Shimmering Golden Leaf นะครับตัวนี้อ่ะมาถึงอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือกิจกรรมตีปลาทองนะครับ Combat for Royal Celebration Chef นะครับระยะเวลากิจกรรมวันที่12พฤศจิกาถึง28พฤศจิกายนนะครับโดยระยะเวลากิจกรรมดังกล่าวนะครับก็คือปลาทองเนี่ยจะออกมาให้เราตีเพื่อรับกล่องสมบัติได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์นะครับก็ขอย้ำไว้ให้ดีว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:00 นถึง 22:00 นนะครับดังนั้นวันอื่นจะไม่มีนะจะมีเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะขอย้ำไปอีกทีนะครับกิจกรรมวันนี้คือปลาทองนะครับ Celebration Coin ก็จะเกิดขึ้นที่แมป Pontera Southgate นะครับก็จะเกิดขึ้นเต็มแมปผู้เล่นก็ไปตีปลาทองนะครับก็ปลาทองก็จะดรอปRoyal Celebration Dimmy Chest 1อันนะครับคือผู้เล่นสามารถตีปลาทองตีเท่าไหร่ก็ได้แต่รับกล่องสมบัติได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นนะครับ1บัญชีเท่านั้นนะครับเปิดกล่องสมบัตินะครับจากกิจกรรมตีปลาทองจะได้รับอะไรบ้างก็คือน่าจะเป็นบัตรเฟสนะครับ202112เฟสโอโนลาเรียก็คือน่าจะเป็นสีแฟชั่นและหมวกนะครับของเดือน12นะอีกอันนึงก็จะเป็น2021 2021.12นะครับก็คือเฮดแวร์คลิปของเดือน12เช่นกันนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นรับบวก8 refinement coupon ก็คือปัดตีบวก8ได้อุปกรณ์ทุกอย่างเลยตั้งแต่อาวุธหมวกเสื้อเกาะนะครับอีกอันนึงที่หายากมากๆนะครับโอกาสได้น้อยจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นก็คือบวก15 headwear refinement coupon นะครับก็คือปัดตีบวก15ส่วนหมวกนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะว่ากิจกรรมตีปลาทองมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชมกันต่อจากนี้นะครับแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าพลาดเลยนะคุณก็มีโอกาสได้บัตรบวก15เอานะก็พยายามมาร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้ได้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้าพลาดแล้วคนก็จะไม่มีโอกาสอีกเลยที่จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรบวก15นะครับสำหรับตัวอย่างกิจกรรมตีปลาทองนะครับก็รับชมในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ากิจกรรมมันเป็นยังไงนะครับThank you.
แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับของกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนะครับก็คือ Celebration Feedback ระยะเวลากิจกรรมก็วันที่18พฤศจิกาถึง25พฤศจิกายนนะครับก็คือOracle Dungeon นะครับผู้เล่นลง Oracle Dungeon ก็จะได้รับรางวัลเป็น2เท่านะครับไม่ว่าจะลงชนิดไหนลงระดับไหนนะครับก็จะได้รับรางวัลไป2เท่าแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมลง Elite Tower นะครับก็จะได้รับรางวัล2เท่าเช่นกันนะครับในช่วงเวลากิจกรรมนะครับเฉพาะตัวละครแรกในบัญชีนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมมิชชั่นบอร์ดนะครับกิจกรรมมิชชั่นบอร์ดนะครับก็คือเขียวเฟซบนมิชชั่นบอร์ดนะครับเพื่อรับไอเทมโบนัสคือชิมบอลลิงโกลเด้นลิฟนะครับตรงนี้สำหรับผู้เล่นซีนะครับก็ขอให้สนุกสนานกับกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงนะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเท่าที่ผู้เล่นเปรียบเทียบอยู่ณตอนนี้นะครับก็ไม่ได้แจกไอเทมฟรีนะครับก็คือสุ่มเหมือนกันสำหรับบัตรบวก15นะครับคือเขาไม่ได้แจกฟรีนะครับคือทุกคนก็มีคือต้องลุ้นรับกันหมดนะครับคือไม่ใช่ว่าได้ 100% นะก็ขอเคลียร์ข่าวนิดนึงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับอ่ะอย่างไรก็ขอให้สนุกกับกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีในเซิร์ฟเวอร์4นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ